บอยเล่นเลยไม่ได้เจอเล่นก็พอแล้วจะลงไปอีกแล้วขาหักพอดีอะตายแล้วไม่ได้เล่นบอลพอดีเกมในครึ่งแรกหลังแล้วตอนนี้ก็กลับลงทำการแข่งขันกันต่อเกมระหว่างเลสเทสกับทางด้านเซอร์นครครับครึ่งเวลาแรกทำอะไรกันไม่ได้เลยนะครับทำผลงานอยู่ที่ศูนย์ก็ดูแบบศูนย์ครับเลสเทสโอ้โหเลยว่ะเซอร์นครกับอินทิเบอร์เลยนะยังไม่มีโอกาสเองเองครับไปทิ้งออกมาได้แล้วตูมต้องขึ้นมาทางซ้ายกับบวกอาเจอนครดูครับไหลซ้ายสุดเปิดโอ้ติดป๊อกแล้วก็ล้าเข่าสองแล้วเสาตูเปิดฉลับออกไปแล้วพ่อจังหวะนี้ดูครับเปิดฉากขึ้นหลังมาอีกโอ้โหใส่กันแหลกเลยครับทั้งสองทีมปูมยัดเข้ามาบาสแตกเข้าได้มาลูกนี้โดนดีเลย์อยู่ครับบาสโปนมาเจอซ้อนสองครับแม่ไปทิ้งออกไปได้ครับจะพุ่งเข้าไปข้างในครับตู่ครับยัดสั้นๆมาบาสกลับไปตั้งได้ใหม่บอยโอ้โหที่ไม่ถูกดูด้วยครับเกมกลับมาตั้งทางขวาเล่บอยไอ้ออกมาทางซ้ายว่างครับปีนแต่งเข้าซ้ายแล้วลองยิงโอ้โหแม่ตัวลูกนี้เท้าหลักไม่ค่อยดีเลยโอ้ดูแล้วผู้หลักตัวต้องซุปเปอร์เซฟครับเกมในครึ่งเวลาหลังเรียกว่าถ้าเกิดตีประตูขึ้นมาไม่ว่าเป็นทีมไหนโอ้โหโอกาสเกิดสามคะแนนมีสูงครับแต่ถ้าเกิดยังทำอะไรกันไม่ได้แบบนี้โอ้โหถ้าจบด้วยผลเสมอ 0-0 นี่ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเกมครับที่เสมอ 0-0 นี่ปกติไม่ค่อยจะเกิดขึ้นแล้วโอ้จังหวะนี้บอลไปโดนแขนเต็มๆครับอาจจะไม่ได้ตั้งใจหรอลูกนี้แขนกลางออกมาไม่แนบลำตัวในครึ่งเวลาหลังนี่เจอนครก็ถือว่าจุนครับเป็นทางด้านจืดครับยังกลับลงมาเล่นได้ครับครึ่งแรกมีการบาดเจ็บครับเอ้าแล้วเล่นลูกนี้ไม่รู้กันครับบังอยู่คืนมาตรงกลางเอ้าเช้าพลิกเข้าซ้ายกิ๊กฉลับจังหวะซ้ายดีดติดบล็อกแล้วดีดอีกทีนึงโอ้โหสับปูนี่ยังออกมาเร็วครับโอ้โหเกือบไปแล้วครับถึงได้เจอนครเนี่ยโอ้โหจังหวะบอลถูกขิดแล้วมาเข้าทางโบ๊ทครับแย่ลูกนี้ติดเซฟครับโอ้โหนี่ซุปเปอร์เซฟเลยครับเป็นเตะมุมในด้านขวาของ Invisible อีกครั้งนึงครับพอทางสั้นมาเอ้าโหนี่เนี่ยลูกสูตรแบบนี้อีกแล้วครับเอ้าแล้วเกือบจะเสียบอลคืนกับมาแคเบิ้ลยาวเลยตรงนี้มงข้างหน้าโอเคไปทิ้งอีกทีนึงเอมงขึ้นมาเข้าพักโอ้ไม่ค่อยดีครับตรงนี้แล้วเก็บกลับมาได้บอลบ้าบ้าบ้าแต่โอ้ไม่ผ่านเยอะจิมมี่โอ้โหแตกลงมาสามหมดแล้วตู่ใบสกิดด้านหลังนิดนึงครับกุลสินให้ฟาวครับแล้วมาดูฟรีคิกจังหวะนี้ของอินซิเบิลครับระยะก็ค่อนข้างจะไกลพอสมควรจะเตรียมเท้าขวาเลยแม่มุมก็ไม่ยอมเปิดกว้างทีเดียวครับกำแพงสองคนจิมมี่จริงไม่ผ่านกำแพงก็สองโอเคจริงอีกทีนึงเข้าเอ้าปัดเข้าเนี่ยโอ้โหโอ้โหยิงต้องบอกว่าสุดยอดเลยครับแม่ยิงไม่เหมือนกองหลังยิงนะตอนนี้โอ้โหเสียบเรียกว่าสามเหลี่ยมบนจะชนเสามาโดนที่เสาประตูเข้าไปมีโชคด้วยครับโอ้โหนี่เหมือนจะไม่เข้าอยู่แล้วแต่ว่าผู้เสาประตูก็เ
ดบินเอาไว้ปัดที่ไม่เจอบอลมาเจอบอลจังหวะที่กระโดดออกมาโอ้โหน่าเสียดายครับแม่บอลเป็นใจครับสำหรับ Invisible นำแล้ว 1-0 ครับโอ้โหจากประตูของเคครับสกอร์แรกมีแล้วแบบนี้กู้เกมน่าจะไม่จบไม่ง่ายแน่นอนครับโอ้โหดีกรีความสนุกน่าจะเพิ่มมากขึ้นครับตอนนี้ไปเจอนครครับต้องเดินหน้าหาประตูตีไข่แตกหรือว่าประตูตีเสมอนั่นเองครับบาสโยกคมไหนมาแต่ตลบ2คนไม่ได้ครับแต่ยังได้มาลูกทุ่งครับน่าจะเรียกว่าทั้ง2ทีมเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยมายังแย่งกันเข้ารอบอยู่ครับเอ้าแล้วจีนไม่ดูวิ่งแซงครับโอ้โหนี่ครับเกือบแล้วครับยังได้ไปลูกทุ่งแล้วจะทุ่มเร็วจัดเข้ามาได้ครับโบ๊ทโอ้แตะไม่ดีจังหวะนี้บอยเล่เบิ้ลมาซ้ายครับจืดไปเองครับโตลุง2คนฝ่าไว้แล้วมือไปจังครับโอ้เรียกว่า2ทีมนี้ยังแย่งกันเข้ารอบอยู่ครับสำหรับเจริญนครนี่ถือว่าเป็นแมตช์เรียกว่าเกือบจะตัดสินเลยครับ Invisible เนี่ยน่าจะเป็นแมตช์สุดท้ายแล้วเกมนี้ครับโอ้เพราะฉะนั้นต้องเก็บ3คะแนนให้ได้ครับต้องการ3คะแนนครับ Invisible ครับโอ้โหดูตอนนี้มาอยู่อันดับสุดท้ายครับสำหรับ Invisible ครับเจอนครอยู่เหนือพวกเขาครับถ้าไม่นับเกมนี้ครับโอ้โหเลี้ยงหลอกห้างไปเองครับปีแล้วทุ่มเร็วขึ้นมาทางขวาโอ้โหไม่น่าจะทันครับจังหวะนี้เอ้ามาซ้อนกัน2คนข้ามฟ้าออกมาเล่บอยเอ้าแล้วไปเล่นยากครับโอ้โหไม่ง่ายไม่เล่นครับแม่เล่นดูท่ายากดูผีแย่เลยครับรวมให้ตรงกลางเอาเล่ลุยขึ้นมาหน่อยที่สวยครับแล้วกระตุกมาทางขวาคืนยิงโอ้โหยังไม่ผ่านบิ๊กแล้วสิโอ้โหจังหวะนี้แม่เดี๋ยวโวยเพื่อนเลยโอ้โหเกมรับต้องเหนียวกว่านี้ครับสำหรับคะแนน Invisible ครับเกมนี้สำคัญครับถ้าเกิดเก็บ3คะแนนได้โอกาสเข้ารอบมีสูงครับโอ้แล้วเนี่ยตัดแต้มกันโดยตรงเลยครับเจริญนครกับอินดิซิเบิลคู่นี้ถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์เลยครับในการแย่งกันเข้ารอบของกลุ่มนี้ครับสำคัญกับเกมนี้ครับที่เป็นคู่แข่งกันโดยตรงเลยครับอันดับตารางคะแนนครับตั้งใจจะเป่าประตูขึ้นมาครับโอ้ในครึ่งเวลาหลังเหลือเวลาอีกเยอะพอสมควรครับบอยโป่งผิดเหลี่ยมลูกนี้นะชิงเล่นก่อนครับแล้วโป่งออกหลังไปเป็นเตะมุมครับเปิดไปเสาสองโอ้โหแรงไปหน่อยตอนสุดท้ายคูยักเข้ามาเล่นสั้นๆครับเจอนครฟิล์มอาฟ้าขึ้นขวามาบาสมองข้างในครับเปิดลึกมาโอ้โหแม่มันลึกไปหน่อยครับไอเดียดีแล้วจังหวะเห็นบวกในกรอบเขตโทษครับเราให้เร็วมาตอนนี้เอ้าช้าเกินไปครับฟิล์มไปแก้กันไม่ได้เราให้เร็วมาบวกข้างในยังไม่แต่ไปเลี้ยงลูกนี้ยังไงครับอ๋อชันแหลบนิดหนึ่งครับนี่ครับคุณศิษย์ให้เตะมือกับทางด้านเจริญนครครับแอบพี่ตูนจัดการเลยพวกนี้เสียงดังเหลือเกินเนี่ยเนี่ยพี่ตูนเนี่ยจ้าลูกช้าเปิดจาวขึ้นมาบิ๊กพันหลับออกข้างไปยังได้ไปลูกพุ่งครับเทนนิสบอลปูนย้อนกลับมาตั้งเงินใหม่ครับบาสเก้าไลน์มาเอ้าชันหลับนิดนึงยิงแล้วโอ้โหรับเอาสองแล้วอาร์ตี้เกือบรับไม่ติดครับลูกนี้โอ้โหมีเสียวครับทิ้งบอลยาวขึ้นมาข้างหน้าครับเป้าหมายที่จิมมี่เอ้าแล้วไปแย่งบอลกลับมาได้ครับจิมมี่คลิกลูกนี้
ให้ทางซ้ายมาเช่าทันหรือเปล่าโอ้โหบอลมันวิ่งเร็วไปนิดหนึ่งครับเสียบอลทุ่มไม่กับทางด้านเสนอละครแล้วเอ้าบาสหลุดมาแล้วเปิดโอ้โหเสาแรกแต่ทิ้งได้ผู้สาประตูจิ้มทิ้งอีกทีนึงก็ไม่มีใครตอนนี้ต้องเอาให้มันพ้นพ้นปากประตูตัวเองไปก่อนครับสำหรับอินวิซิเบิลทิ้งยาวมาข้างหน้าโป่งไม่โดนแล้วเข้าซอยท้ายแล้วเล่นเร็วครับจิมมี่เก็บบอลลงมาลูกนี้คืนมาบอลโบ๊ทพลิกลูกนี้เอาไปได้ครับโบ๊ทพลิกสวยแล้วไปต่อครับโบ๊ทยังไงครับมาสุดเส้นแล้วต่อส้นโอ้โหต่อส้นเหมือนมีตาหลังครับโอ้โหแล้วดูแล้วไม่บอลลูกนี้เสียบอลให้กับเจอร์บอลทางซ้ายว่างอยู่จืดปาดเก้านายมาจืดโอ้ฟ้าบอลกันอ่อนท้ายเอ้าแล้วแต่ไม่ค่อยดีแล้วลูกนี้จิมมี่ยังไปเก็บออกมาได้ให้บอลมาสู่ซ้ายเคลโอ้โหนี่แม่ขาดเคลขาดเลยโอ้โหเอาบอลสำรองเล็กจอยครับชมัดในเนี้ยแหละตรงต้นไม้ขาดเกินไม่อยู่แล้วเนี่ยตรงต้นไม้เอาวิ่งลงไปเก็บตามนั้นแล้วตอนสุดท้ายเบิร์ดอีกทีนึงเอ้าเตะไม่ดีก็แค่บิ๊กเตะทิ้งออกมาเอาจิมมี่แล้วสวนกลับครับอินวิซิเบิลจิมมี่ยิงเอ้าแล้วตู้โหลูกนี้ผู้ประตูยังรับเข้าซองครับตูดพุ่งสวนมาไม่ผ่านบอลแล้วแตะทิ้งออกข้างไปเลยครับโอ้โหตอนนี้อินวิซิเบิลเกมรับต้องทำให้ได้ครับถ้าหวังจะเข้าถึงรอบต่อไปครับแล้วจิ้มที่บอลออกข้างครับบวกโอ้เลี้ยงไปแล้วจังหวะนี้ยังไงครับเหมือนโดนกระแทกครับนี่แล้วจังหวะสุดท้ายครับเคไปใช้ตัวดันเนี่ยตะปูกระดิ่งบอลไปเข้าไปไม่ถึงบอลแล้วไปใช้ตัวกระแทกจากด้านหลังครับแล้วมาดูครับฟรีคิกโอ้โหคือค่อนข้างจะน้อยแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูว่าจะมีลูกสูงหรือเปล่าครับมีสองคนในที่บอลกำแพงแค่สองครับบาสกับเล่อยู่ที่บอลดูครับไหลกับมาบอยกินแล้วโอ้โหขัดทิ้งได้อ้าวเรียบร้อยแล้วโอ้โหนี่ครับตรงนั้นเป็นจืดครับโอ้โหที่ทำประตูสำคัญเลยครับไอ้ทางด้านเจอแล้วควอตคัมแบ็กกลับมาครับโอ้โหจืดอีกแล้วครับโอเคก่อนหน้านี้ก็ทำไป2ประตูตื่นนี่เป็นประตูที่3ของตัวเองในฤดูกาลครับโอ้ผู้ตัดสินยังไม่ให้เล่นครับเราจะกู้เวลาเก็บตัวครับโอ้โหเวลาที่เหลืออยู่ตอนนี้สนุกแล้วตั้งเตะกันใหม่ครับโอ้โหเวลาเหลืออีกประมาณ7นาทีเศษๆครับกับสกอร์ที่เสมอกัน1ประตูต่อ1ครับยิงไกลโอ้โหลูกนี้โชว์ทุกเปอร์เซ็นต์เหมือนกันครับผู้สาวตัวของเจริญนครครับครับไปเตะมุมนั้นขวาแต่ว่าไม่มีใครไปเก็บบอลครับโอ้โหดูครับตอนนี้เปลี่ยนเอาตู้ลงมาเล่นเกมลูกอีกคนนึงครับสำหรับเจริญนครอินวิซิเบิลครับไปปูมเปิดกัดมาไม่หายครับตัวสองไปแย่งกันเองยังได้อยู่เคเข้าขวาอีกทีนึงแล้วลูกนี้จะลุยไปไม่ได้แล้วมาได้ยิงไปป๊อปจังหวะสุดท้ายเปิดมาแล้วฉลับเอ้าไม่ติดผู้เดียวกันเองกระโดดอีกทีนึงไม่ได้แล้วตัดตัวสวยกลับครับบิ๊กเก็บตั้งอารมณ์เข้าแต่งเข้าซ้ายแล้วจะล็อกหลบลูกนี้ไปได้ให้กันซ้ายมาหนึ่งสองหลุดจากขวาแล้วผู้ตัดสินให้เป็นแตะมุมแล้วมีผู้เล่นบาดเจ็บเดี๋ยวดูเพื่อนก่อนครับโอ้โหนี่ล้มลุกคุกคายแล้วจังหวะเมื่อสักครู่ครับก่อนหน้าให้เพื่อนได้ข้างหลังครับโอ้โหดูล้มลุกคุกคายกันไปหลายคนแล้วจังหวะเมื่อสักครู่นี่โอ้โหดูคนนั่งเลยครับจังหวะสุดท้ายที่ผู้ตัดสินชี้ไปเป็นแตะมุมเท่านั้นครับไม่ว่าอะไรแล้วจังหวะผู้สาวตูนเมื่อสักครู่ออกมาไม่เจอบอลด้วยครับเจอไปแล้วครับแต่คือขีดแล้วป้อนนั้นไม่เป็นใจแล้วสำหรับ Invisible นะครับกลับมาเล่นต่อตอนนี้โอ้โหไปปุ้งครับเล่นสั้นมาบิ๊กจิ้งฉลับออกหลังไปทีครับเคขอได้เคขอเลยเอ้า
เปิดจัดมาแล้วโอเคเตะไม่ดีต้องสุดท้ายบอลยังอยู่ในสนามครับบิ๊กจะตกมาตู้เปิดตุ้มเดียวขึ้นมาปล่อยหนุนอีกทีครับข้างหน้า2คนเก็บได้อาร์ตตรงกลางอินวิซิเบิลเช่าทางขวาว่างอยู่ก็จริงนี่แตะบอลแรกไม่ดีครับจังหวะท้ายเสียให้กับเจอนครครับเอ้าแต่บวกต้องดูว่าไปเสียบอลอีกครับแต่ทางซ้ายมาหาตู้ยิงชันแล้วใส่ก้อยตรงนี้แม่แต่ก็เข้าซ้อนครับตูดคู่ยาวขึ้นมาข้างหน้าชันแล้วโอ่งสวยแล้วทางขวาว่างครับบิ๊กเปิดจังหวะเดียวโป๊ตจับบอลไม่ดีแต่ปล่อยโป่งลูกนี้ก็ไม่ค่อยดีก็ฟีนเตะเคลียร์ทิ้งออกข้างไปเลยครับโอ้โหตอนนี้อยู่ในช่วงเวลาบีบหัวใจแล้วครับสำหรับทั้งสองทีม5นาทีสุดท้ายครับเสมอกันคือ1ประตูต่อ1ครับเกมตัดสินในการเข้ารอบต่อไปครับเป็นการแต่งตัวหน้าสนามครับจะอินวิซิเบิลก็จะขอเปลี่ยนใครจะออกครับกดถอดโบ๊ทออกแล้วจะส่งเอลงไปครับโอ้โหนี่ตัวความหวังเลยจะลงมาเป็นซุปเปอร์ซับหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูว่านี่เขาจะลงมาใหม่ครับเอ๋ห้านาทีครับเวลาในสนามของเอ๋ครับเอ้าไปแป๊กยังได้ทีมหนึ่งตู้มาแล้วเข้าในมาแล้วไปต่อตู้ยิงหักข้อดูนี่เอ้าแล้วโอ้โหเอ๋ลงมาใหม่เตะไม่โดนครับจังหวะนี้โอ้โหนี่ถ้าเตะดูมาเปลี่ยนทางน่าจะเสียบเพิ่มตาข่ายแน่นอนครับโอ้โหลูกสองตัวออกมาเมื่อสักครู่นี้น่าจะถึงช้ากว่าแล้วด้วยครับโอ้โหครับเกมยังไม่จบครับเพราะฉะนั้นเข้าสุภาษิตเลยครับสงครามยังไม่จบเหมือนที่นักตบตาหางครับทุ่มย้อนกลับมาตั้งอีกทีโอ้โหในกลุ่มนี้เนี่ยทั้งโลกันนังทั้งเลสเทสนี่ก็ยังดูคู่นี้อยู่ครับได้มาสวยครับไปทิ้งออกข้างไปไปลูกพุ่งครับเอ๋แก้มาสวยตู้เช้าเราตู้นี้ตรงไปผู้ตัดสินย้อนกลับมาให้ฟาวครับจังหวะไปเข้าถึงด้านหลังครับจริงจริงเขาเล่นสั้นครับตู้เข้าขวามาเปิดลูกนี้โอ้โหไม่ผ่านเล่จังหวะสองเราตี้ไปชนก่อนกับตู้ครับมาไปแล้วครับเล่นเร็วเลยครับในดาวตัวเองครับบวกแต่งเข้าขวาลูกยิงโอ้โหจนคานครับตอนนี้ไม่ได้มาตรงที่สองครับแล้วจะสวนกลับครับอินวิซิเบิลเปิดจามาจังหวะนี้ผู้สับตัวออกมาแล้วรับโอ้โหเข้าซองสบายครับลึกไปหน่อยครับจังหวะเปิดยาวแล้วบวกปล่อยให้เพื่อนเร็วนี้แต่มาสวยแล้วทางซ้ายครับฟิล์มจ่ายไม่ผ่านเอ้าบอลถูกซ้ายแม่ออกข้างไปต่อเลยตุ้มขนานเส้นมาสวยแล้วจืดไปสุดเส้นแล้วลูกนี้ปั๊มนี่บอลเพื่อสินโอ้โหให้ตั้งเตะจากฝาประตูขึ้นมาเล่นสั้นประตูบังลูกนี้แล้วมาจากด้านหลังครับบาสครับปาไปแล้วครับเล่นเร็วครับจิมมี่ให้ตรงกลางมาจังหวะนี้ได้ครับจิมมี่ดีขึ้นมาแล้วเสาสองชาบูกิ้งบอลสุดท้ายไม่ค่อยดีจังหวะนี้ตั้งเตะขึ้นมาไม่ดีครับพุ่มเร็วมาเอ๋พลิกสวยครับแล้วโอ้โหใจร้อนครับมากเวลาบีบเข้ามาด้วยแล้วตอนนี้สำหรับทั้งสองทีมถือในช่วงเวลาบีบหัวใจแล้วถ้ามีประตูที่2ครับไม่ว่าเป็นทีมไหนเรียกว่า3คะแนนแทบจะไปอยู่ในมือเลยครับเตะไม่ดีครับผิดเหลี่ยมครับเตะมุมครับอีกประมาณนาทีเศษๆครับไม่รวมทุกทดเวลาบาดเจ็บครับตอนนี้เกมระหว่างเจริญนครกับ Invisible ครับในคู่สุดท้ายประจำวันจันทร์ครับโอ้โหมันเดย์ไนท์ดุเดือดจริงๆครับคู่สุดท้ายไปโมงด้านขวาครับเปิดยัดเสาแรกไม่ผ่านตู้เอ้าแล้วบอลสุดท้ายไอ้ไม่ดีปั๊บเปิดโอ้โหยังไม่ผ่านจังหวะ2เข้าซ้ายไม่ยิงโอ้โหนี่เองอ่ะยังกลับไปตั้งอะไรบอยโอ้โหกล้าเล่นมากครับตอนนี้ทำได้ดีครับบอยให้ตรงกลางว่างแล้วแปะมาใหม่ทางแต่ทิ้งออกไปเลยแล้วตั้ง
นาทีสุดท้ายแล้วฮะตอนนี้ครับสำหรับเกมในครึ่งเวลาหลังครับทดเวลาบาดเจ็บ1นาทีเท่านั้นครับสำหรับเกมในครึ่งเวลาหลังครับอ่ะครับเหลืออีกประมาณถ้ารวมช่วงทดเวลาบาดเจ็บก็อีกนาทีเศษๆครับช่วงเวลาของทั้ง2ทีมโดยเฉพาะ Invisible ครับเรามีมาตีหาหรือเปล่าครับในช่วงท้ายเกมครับสำหรับเกมในครึ่งเวลาหลังสำคัญครับคู่นี้ตัดสินการเข้ารอบครับปีคิกยิงไม่ตรงกรอบครับไอ้ตั้งเตะจากฝาประตูขึ้นมาครับอินวิซิเบิลต้องขึ้นไปข้างหน้าครับเดินขึ้นมาเลยเคไม่มีอะไรแล้วจิมมี่เปิดยัดมาเอาเอจับบอลไม่ดีจังหวะนี้แล้วตู้ครับเคยังไปเก็บกลับมาได้ไม่สวยด้วยครับเอาแล้วเอพลิกมาแปะแล้วเอ้ามาได้โอเคโอ้โหนี่หาบอลไม่เจอโอ้โหเสียดายเสียดายเช่าคืนเดี๋ยวมาตู้ปานโค้งมาแล้วโอ้โหยังปัดทิ้งได้ครับนี่ครับซุปเปอร์เซฟครับไปโค้งอีกครั้งหนึ่งครับย้อนออกมาเปิดชันแล็บนี่คือมาได้ครับจิมมี่แล้วโอ้โหลูกนี้ลงไปลูกศิษย์ให้เวนตั้งเตะจากปากประตูเท่านั้นครับบาสเปิดยาวอ่ะโอ้โหแม่นทีเดียวก็บวกเก็บบอลลงได้ด้วยครับรอเพื่อนอยู่ตรงนี้โดนจิ้มพิกเอาไว้ยังได้เป็นลูกทุ่งครับเจริญนครเล่นเกมสั้นๆครับเปิดเอ้าตรงกลางไม่มีใครครับแล้วผู้ตัดสินปานนกฤษดาหมดเวลาการแข่งขันครับขอเชิญเพื่อนทั้งสองทีมที่กลางสนามก่อนครับเชิญเพื่อนทั้งสองทีมครับเดี๋ยวพี่เดินออกไปไหนครับเชิญที่กลางสนามก่อนครับทั้งสองทีมเลยครับเดินที่การสนามก่อนครับโอ้โหคู่นี้จบลงไปแบบนี้ผลต้องบอกว่าเสมอกันแบ่งไปคนละหนึ่งแต้มแล้วสำหรับ Invisible กับเจริญนครครับยังไงต้องขอคุณผู้เล่นทั้งสองทีมครับดูครับก็สู้กันจนวินาทีสุดท้ายครับต้องขอขอบคุณทั้งเจริญนครแล้วก็ทั้ง Invisible ครับจบไปกันที่เรียบร้อยครับเกมนี้โอ้โหสนุกมากครับ